แท็กซี่ฮาเฮอบอุ่นนะครับครอบครัวนี้ครับผมเนี่ยเสาร์อาทิตย์ผมก็พาลูกเที่ยวคนเดียวเหรอครับก็คนเดียวครับผมดูพี่น่าจะมีเยอะนะฮะดูลักษณะเหมือนคนตั้งเลยครับผมตัวชู้อะไรเงี้ยฮะโอ้ไม่มีครับผมครอบครัวเดียวครับผมแฟนสวย24ปีแล้วอยู่กันมาครับผมโอ้ดีครับพ่อครับน่าจะซื้อโทรศัพท์ให้ผมสักทีอะพ่อโทรศัพท์มันจมน้ำไปแล้วนะเครื่องนึงอะเอาเสียงให้ดีลูกเอาเสียงให้ดีพ่อครับเมื่อไหร่จะซื้อโทรศัพท์ให้ผมสักทีครับมันจมน้ำไปแล้วครับเครื่องหนึ่งแหนก็พ่อบอกแล้วไงไอ้แล้วของลูกกับคุณหยอกกับลูกครอบครัวผมเป็นยังไงครับครอบครัวคุณตลกนะฮะสอบได้ที่หนึ่งนี่พ่อจัดให้เลยลูกนะผมมีอะไรจะถามมาพ่อมีอะไรถามก็ถามมาถามมาสองคำมันก็ขึ้นได้ไงพ่อมันว่าคนลงมาขึ้นทะเลเนอะครับลูกถามว่าสงครามเกิดขึ้นได้ยังไงคุณก็ตอบลูกไปสิสงครามเกิดขึ้นได้ยังไงเคยดูหนังเรื่องทอยไหมลูกเคยดูครับน่าลูกเกิดจากคนสองกลุ่มเท่านั้นเองที่ไม่เข้าใจกันไม่ต้องคุยกันหนังเรื่องทอยเส้นนะครับผมมึงบ้าไหมเนี่ยฮะเรื่องทอยเคยดูไหมเคยดูครับนั่นแหละลูกเอ้ยคนนั่นแหละคนฮะทอยสตอรี่ไอ้นั่นมันตลกลูกก็ได้การ์ตูนมันไม่ใช่บัตรละเอียแล้วทอยหนังเรื่องทอยนะบอกว่านั่นแหละคือสงครามโลกครั้งที่1นั่นคือชีวิตจริงงงเดี๋ยวๆคุณให้ข้อมูลผิดๆมันไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่1ทำไมคุณบ้าปะเนี่ยนี่ฉันงงมองความโง่ของคุณนี่ฮะมันโง่ตรงไหนแล้วก็ทอยมันก็เกิดจากสงครามโลกครั้งที่1มันไม่ใช่ครั้งที่1คุณรู้ได้ไงมึงเรียนมาเหรอทอยมันเพิ่งเกิดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติมันเป็นเรื่องจริงที่เรามาสร้างมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไงอย่าเถียงผมดิผมเรียนมาเนี่ยเรียนมาที่ไหนอ่ะผมดูเองผมอ่านไว้หมดอ่ะสงครามโลกหนึ่งมันไม่ใช่เฮ้ยคุณไม่รู้เรื่องอย่ามาพูดอาจจะไม่ใช่ทั้งสองคนก็ได้ครับไม่ถึงเงียบไปเลยมึงอ่ะไม่ฟังกันเลยมันเถียงก็อย่างนี้แหละคุณน่ะข้อมูลไม่เก่งก็อย่าไปบอกลูกสิลูกเขาเรียนหนังสืออยู่เนี่ยคุณไม่อยากพูดคุณเอาชีวิตจริงเล่นหรอครับเนี่ยเอาชีวิตจริงคุณเลยชีวิตเอ้ยคุณขับไปน้องเอาครับพี่นะแล้วคุณกับผมเดี๋ยวกลับไปคุยกันที่บ้านไม่ต้องคุยจะคุยก็คุยตรงนี้จบไปเลยมันอายเขามันอายตรงไหนเนี่ยอายตรงนี้ไปพ่อผมรู้แล้วสงครามเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงลูกนี่พ่อยังไม่รู้ยังไงเหรอนี่ไงนี่ฟังลูกมาสิเนี่ยคุณก็ฟังเหมือนกันฉันก็ฟังลูกอยู่ฟังลูกฟังเลยทีนี้มึงเถียงกันเนี่ยเถียงทำไมอ่ะจอดรถที่จอดใช่เนี่ยจอดไปไหนไปไหนมึงไปเที่ยวกับลูกกูไม่ไปคุณไม่ไปคุณมันเป็นอะไรที่กูดมากเลยไอ้นี่เหมือนชีวิตจริงเขาเลยนะครับพอมีปัญหาเขาก็จะหนีฮะคุณคะขับตามเขาไปเลยค่ะโอ้มันอุ้ยเข้าไปในอุ้ยมันอาบอบนวดนะครับเนี่ยนั่นแหละค่ะเข้าไปเลยฉันไม่มีเงินสักบาทเลยค่ะผมก็ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเมียผมจันทะเบียนได้โอ้ยลงไปตามพ่อลูกลงไปตามพ่อไปลูกไปลงไปตามพ่อแหมถ้าฉันมีเงินฉันไม่ตามแกหรอกไอ้อ้วนเอ๊ะคุณผู้หญิงข้างหน้ามีโรงแรมเราไปตรงนู้นไหมครับฉันรอตรงนี้ก่อนค่ะอ๋อครับผมสุดท้ายแล้วของรายการตลกของฉากนะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวช่วงนี้ผมผ้านอนผมผ้าด้วยนอนผมผ้าด้วยฝากอะไรมีความห่วงใยอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมรักษาสุขภาพให้ดีนะครับผมเพราะว่าเราก็มอบความรักความอบอุ่นให้แก่กันครับผมความรักมันจะทำให้คุณอบอุ่นไปเองครับที่สำคัญกว่านั้นนะคะตักหมอกตักอะไรก็ดูแลตัวเองด้วยนะตักน้ำค้างก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็วัดองคลักษณ์ที่นครนายกเตรียมนะครับเตรียมรอกลุ่มรถบิ๊กไบค์ของผมจะเอาผ้าห่มไปมอบ3ผืนนะฮะไม่ได้นะไปตั้งเยอะทำไมไปแค่3ผืนกี่คันไปกี่คันไปกี่คันร้อยกว่าคันเอาไป3ผืนต้องไป3ผืนเดี๋ยวจะว่าเขาจะใช้หมดเลยคันละ3ผืนครับผมทั้งหมดร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันครับผมน่ารักครับผมแต่หน้าหนาวแบบนี้ผมว่าฟังเพลงเกิดขึ้นมาเมื่อไรเออแล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยตรงไม่รู้ตั้งแต่ต้นปีนะแต่เลยเพลงนี้บอยร้องเองเอ้าเพลงนี้พี่บอกตรงนั้นดังๆถ้าพวกเรามาเล่นมิวสิกให้ดังยังขายได้นั่นน่ะสิเนาะขายได้อยู่นางเอกคนนั้นถ้าเป็นพี่เนี่ยโอ้โหเป็นดูมิวสิกคนละคนป่ะล่ะดูไลฟ์วิวเลยไลฟ์วิวนะของผมตอนนี้ประมาณ 600,000 โอ้เป็นของพี่นะเท่าไหร่3ล้านกว่าเออไปดูเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนดูเองพี่ตุ๊กนี่ไม่ทำอะไรข้าวก็ไม่กินเลยค่ะตอนนี้นะฮะต้องขอบคุณชุดพิธีกรชายจาก Issue และ Nomad ครับขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวิลาและรองเท้าจากมณีสินค่ะขอบคุณเครื่องประดับจากอุลัลล่าและก็แอปเบลค่ะเอาละครับท่านผู้ชมฮะสามารถติดตามรายการตลก6ฉากได้นะฮะผ่านทาง Facebook รายการหรือว่าจะเป็น Instagram ก็ได้นะฮะครับขอโลกกันนะครับนะฮะวันนี้ก็ต้องลากันไปด้วยภาพหลุดๆนะครับพวกเราลาไปก่อนเจอกันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
วิ่งไล่กับพระเอกไปวิ่งไล่ไปเรื่อยๆทุ่งหญ้าในกลายเป็นสีเหลืองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าจากแห้งเฉียวเฉาสีเหลืองพ่อมึงหิวเหรอก็ดังปลาบอกว่าห้ามกินไส้หรือเกาตอนนี้ก็เป็นเกาอยู่เกาอะไรเกาลักเตนอ๋อแม่แม่มึงงานพูดเขากินดอกไม้ไหมคะดอกไม้เขากินดอกไม้ที่อยู่บนโต๊ะด้วยครับผมสภาพเขาเข้ามาเขาไม่กินเหรอคะดอกไม้วันนี้แล้วเขาก็กินเข้าไปเขาชอบกินน้ำตาลทรายเปล่าๆหรือเปล่าคะชอบเลเลน้ำตาลทรายใช่ไหมคะแล้วอยู่นี่เขาชอบกินไหมดังลงอะเซอร์ไพรส์แฟนหมูตุ๋นหน่อยครับจะหลบอยู่หลังกระบะครับเฮ้ยนี่มันเสียงอะไรโอ้โอ้โอ้หมาป่ะนี่มันอะไรอะไรอะตัวเองน่ารักสักขนาดนั้นนะใครจะไปอดใจไหวอะเธอถูกสามีทำร้ายมาตลอด5ปีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหรอโอ้เหนื่อย